จุรินทร์ขอรัฐบาลทำควบคู่เศรษฐกิจการเมืองชี้ผลโพลมติชน X Daily News มีประโยชน์จุรินทร์ร่วมทำโพลมติชน X Daily News ขอรัฐบาลทำควบคู่ทั้งเศรษฐกิจการเมืองเชื่อผลสำรวจออกมาจะเป็นประโยชน์ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเมื่อวันที่12ตุลาคม2566นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ได้ร่วมทำโพลมติชน X Daily Newsสอบถามประชาชนว่าอยากให้รัฐบาลเศรษฐาแก้ปัญหาอะไรว่าความจริงทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจสำคัญเหมือนกันไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำควบคู่กันไปทั้งสองอย่างส่วนความเห็นประชาชนจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอฟังผลโพลว่าเป็นอย่างไรในฐานะที่อยู่ในภาคปฏิบัติมาก่อนแม้ขณะนี้จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านตนจึงคิดว่าสองปัญหานี้ต้องทำควบคู่กันไปเพราะทั้งสองส่วนนี้สัมพันธ์กันถ้าการเมืองไม่ดีเดินหน้าไม่ได้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ยากที่จะสำเร็จและจะมุ่งแก้เศรษฐกิจอย่างเดียวแต่การเมืองมีปัญหาก็ไปยากดังนั้นจึงต้องไปด้วยกันนายจุรินทร์กล่าวต่อว่าตนต้องชื่นชมทั้งมติชนและเดลี่นิวส์ที่ได้จัดทำผลสำรวจนี้ออกมาคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะรัฐบาลเพราะจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายค้านด้วยที่จะติดตามว่าประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องไหนและในฐานะฝ่ายค้านจะได้ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนหรือร่วมกันผลักดันเรื่องนั้นๆที่ประชาชนต้องการต่อไปทั้งนี้กิจกรรมการทำโพลมติชน X Daily News รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไรครั้งนี้เป็นการโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของสื่อเครือมติชนและ Daily News โดยเปิดโหวตเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม66รวมพลวิ่งเทรลภูเก็ตธัญบุรีเทรลรัน2023ผจญภัยในป่าธรรมชาติภูเก็ตนักวิ่งและผู้ที่รักการผจญภัยในธรรมชาติพลาดไม่ได้กับงานภูเก็ตธัญบุรีเทรลรันกรีนรัน for energy saving 2023ครั้งที่10จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสโมสรกีฬานานาชาติธัญบุรีณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแถวซึ่งเป็นป่าดิบชื้นสมบูรณ์ผืนสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ตงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทนอร์ทเทิร์นกัฟปิโตรเลียมจำกัดเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนางสาวมาริสาเย็นบำรุงกรรมการบริษัทนอร์ทเทิร์นกัฟปิโตรเลียมจำกัดกล่าวว่างานวิ่งในครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของกระทรวงพลังงานได้อย่างลึกซึ้งมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจการบริหารพลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าคุ้มครองพร้อมกับการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวในประเทศบริษัทนอร์ทเทิร์นกัฟปิโตรเลียมจำกัดยินดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้และเชิญชวนนักวิ่งทุกคนมาร่วมรับประสบการณ์พิเศษครั้งเดียวในหนึ่งปีกับการผจญภัยในป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงามของเกาะภูเก็ตซึ่งมีเส้นทางการวิ่งที่เหมาะกับนักวิ่งทุกระดับที่สนใจรายได้จากงานนี้จะนำไปสนับสนุนโครงการคืนชะนีสู่ป่าและโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชภายใต้การดูแลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแถวงานภูเก็ตธัญบุรีเทรลรัน2023จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่12พฤศจิกายน2566นี้ตั้งแต่เวลา 5:30 นาทีและมีระยะทางวิ่งให้เลือกใน3ประเภทคือ5กิโลเมตรค่าสมัคร600บาท10กิโลเมตรค่าสมัคร700บาทและ15กิโลเมตรค่าสมัคร800บาท
นอกจากนี้ยังมีแพ็กเกจพิเศษที่รวมห้องพัก3วัน2คืนสำหรับ2ท่านและแพ็กเกจสปอร์ตคลับเดย์พาสให้นักวิ่งได้เลือกสนุกกับงานนี้อย่างคุ้มค่าสำหรับนักวิ่งที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ไม่คาดคิดนิกกี้อึ้งหนักหลังเจอเงินในบัญชีเอวาทายาทเศรษฐีหมื่นล้านมีเหวอไม่คาดคิดนิกกี้ณฉัตรอึ้งหนักหลังเจอเงินในบัญชีเอวาปวรวรรณทายาทเศรษฐีหมื่นล้านงานนี้มีหน้าเหวอจนพูดไม่ออกถ้าพูดถึงทายาทคุณหนูหมื่นล้านไม่มีใครไม่รู้จักนักแสดงและยูทูบเบอร์สาวเอวาปวรวรรณวีระพุชงแฟนสาวของยูทูบชื่อดังเนทไมเมดเนทซึ่งสาวเอวาเป็นทายาทเศรษฐีเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังไทยนครพัฒนาที่ผลิตและจำหน่ายยาที่รู้จักกันดีคือซาร่าทิปฟี่และแอนตาซินรวมถึงมีธุรกิจต่างๆอีกมากมายเรียกว่าสาวเอวาเป็นถึงทายาทหมื่นล้านทำเอาหลายคนอยากรู้ว่าเอวาจะมีเงินในบัญชีเท่าไรงานนี้ที่ชายคนสนิทนิกกี้ณฉัตรก็เลยจัดให้ขอดูเงินในบัญชีของเอวาเล่นเอาเอวาไม่ทันตั้งตัวแต่ก็ยอมให้นิกกี้ดูแต่โดยดีแถมก่อนที่เอวาจะให้ดูเงินในบัญชีฝากบอกถึงแฟนคลับทุกคนว่าทุกคนอย่าตัดสินนะคะมันน่าอายจากนั้นเอวาหันให้โทรศัพท์โชว์เงินในบัญชีให้นิกกี้ดูทำเอานิกกี้อึ้งหนักมีหน้าเหวอเพราะเอวาทายาทหมื่นล้านมีเงินในบัญชีธนาคาร 2,816 ซึ่ง 2,816 นี้ไม่ใช่ 2,816 ล้านนะคะแต่เป็น 2,816 บาทนั่นเองเล่นเอานิกกี้ถึงกับพูดกับเอวาแบบคำคำว่าไปเลยไม่ต้องยุ่งกับพี่แล้วขอบคุณ TikTok นิกกี้ณฉัตรมาโนหวังเห็นทัพช้างศึกปรับตัวกับสภาพอากาศหนาวได้ไวก่อนอุ่นเกือกมาโนโพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายไทยชุดใหญ่นำทัพช้างศึกลงสนามฝึกซ้อมทันทีที่ไปถึงยุโรปหวังนักเตะปรับกับอากาศหนาวได้ไวมาโนโพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายไทยชุดใหญ่นำทัพช้างศึกลงสนามฝึกซ้อมทันทีที่เดวิดเปเทรียชวิลลี่อารีนากรุงทบิลิซีหลังเดินทางถึงประเทศจอร์เจียเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดือนตุลาคมนัดแรกกับจอร์เจียการฝึกซ้อมครั้งนี้มาโนโพกิ้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยนำนักเตะทั้ง22คนลงฝึกซ้อมโดยพร้อมเพียงท่ามกลางอุณหภูมิ11องศาเซลเซียสและมีฝนโปรยปรายตลอดการฝึกซ้อมโดยการฝึกซ้อมเน้นการฟื้นฟูร่างกายและปรับตัวให้เข้ากับอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นเพื่อให้พร้อมเต็มร้อยกุนซือทีมชาติไทยกล่าวว่าพวกเราเดินทางกันมายาวนานการฝึกซ้อมจะค่อยๆฟื้นฟูร่างกายเน้นให้ปรับตัวกับอากาศที่ค่อนข้างหนาวจริงๆผมชอบอากาศที่หนาวแต่พอมาถึงมันหนาวกว่าที่คิดไว้ซึ่งจะให้นักเตะซ้อมกับบอลเล็กน้อยดูการปรับตัวของนักฟุตบอลว่าเป็นอย่างไรเรายังมีเวลาอีกหนึ่งวันสำหรับการฝึกซ้อมและปรับตัวคิดว่าจะพร้อมแน่นอนสำหรับวันแข่งขันจริงกับจอร์เจียวันที่12ตุลาคมโชคไม่ดีที่นิโคลัสมิเกลสันไม่ได้มากับทีมเพราะบาดเจ็บและแม้ว่าจะมีนักฟุตบอลแค่22คนแต่ไม่คิดว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะคือการแข่งขัน2เกมไม่ใช่เป็นทัวร์นาเมนต์ยาวๆที่ผ่านมาทีมได้ศึกษาการเล่นของจอร์เจียเพื่อจะหาวิธีการเล่นที่เหมาะสมที่สุดเพราะพวกเขาเป็นทีมที่มีคุณภาพอย่างที่ผมบอกมาเสมอแต่ผมมั่นใจในตัวนักฟุตบอลทีมชาติไทยว่ามีคุณภาพและความมุ่งมั่นพอที่จะโชว์ศักยภาพให้แฟนบอลได้เห็นสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะมีการซ้อมอีกหนึ่งครั้งก่อนจะพบกับจอร์เจียที่มิเคลเมสคีสเตเดียมในวันที่12ตุลาคม
เวลา 23 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง 32